ครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเจสุภการปลอดภัยนะครับแฮงเอาท์พรีเซนต์เต็ดบายฮิปคิงดอมนะครับก็พาคุณมาถึงพัทยาที่ร้านดิฟเฟอร์นั่นเองนะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาเจอกับวงร็อกที่เรียกว่าได้รับความนิยมสูงสุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ4หนุ่ม Body Slam นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับมาถึงร้านนี้คิดว่าบรรยากาศก็โอเคครับสาวสวยนะนางฟ้าเลยนางฟ้าดังนั้นเลยนะฮะปกติแล้วบรรยากาศของร้านนี้มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงดิบรรยากาศดีนะคะเปิดเพลงก็สนุกแบบคนที่มาเที่ยวก็แบบคือโอเคทุกคนอ่ะเปิดเพลงแบบก็ทันสมัยด้วยไงก็คือมาอัปเดตเทรนด์ได้ที่ร้านดิฟเฟอร์มายืนอยู่ภายในร้านดิฟเฟอร์แล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะปกติแล้วเนี่ยที่ร้านดิฟเฟอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีวงดนตรีสดนะฮะรวมไปถึงดีเจที่จะมาสร้างความสนุกสนานให้กับทุกๆคนนะครับที่แวะเวียนมานะฮะเดี๋ยวขอไปสนุกแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับคุณเปิ้ลนะครับร้านดิฟเฟอร์เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรครับมาจากคำว่าดิฟเฟอร์เรนซ์เราอยากจะสร้างความแตกต่างให้กับเมืองพัทยาดิฟเฟอร์ความสนุกที่แตกต่างนั่นเองแล้วปกติแล้วเนี่ยนะครับจัดงานคอนเสิร์ตแบบนี้บ่อยไหมครับเดือนละครั้งครับนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตเนี่ยครับเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงวันนี้ด้วยที่เป็นบอดี้สแลมนั่นเองเนี่ยรับรองว่าต้องสุดยอดแน่นอนคอนเสิร์ต Body Slam นะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้คนที่ร้านดิฟเฟอร์เนี่ยกำลังบ้าคลั่งเลยนะฮะสนุกสนานมากๆเลยเราดูบรรยากาศบนเวทีได้เลยฮะกับวง Body Slam ที่ร้านดิฟเฟอร์Body Slam Live Concert นะครับที่ร้าน Differ ในค่ำคืนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอยากจะติดตามนะครับกับปาร์ตี้มันๆนะครับแน่นอนครับเข้าไปดูได้เลยทาง www. นะครับ .hipkingdom.com นะครับรวมไปถึง Facebook ด้วยนะครับ www.facebook.com/hipkingdom นะครับแล้วก็แน่นอนครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือ www.tvymun.com ครับผมคราวหน้าเนี่ยก็ต้องติดตามแล้วกันนะครับว่า
Hangout Presented by Hip Kingdom เนี่ยนะครับจะพาคุณไปสนุกสนานที่ไหนนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมเจสุภการปลอดภัยต้องไปก่อนยังไม่อยากไปเลย Body Slam นะฮะคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับแล้วอยากให้ทางร้านนี้เขาพาศิลปินคนไหนหรือว่าอยากจะให้คอนเสิร์ตอันไหนเนี่ยมาที่ร้านนี้บ้างเนโกจัมครับเนโกจัมอันนี้เรารู้เลยนะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่นะฮะคอนเสิร์ตไม่ค่อยดูนะฮะขอดูรูปลักษณะปกติแล้วบรรยากาศของร้านนี้มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงดิบรรยากาศดีนะคะเปิดเพลงก็สนุกแบบคนที่มาเที่ยวก็แบบคือโอเคทุกคนอ่ะคือดูดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรประมาณนั้นใช่เราเป็นหนึ่งในนั้น